กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะไปฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดียังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณบุษกรค่ะ22 กุมภาพันธ์ 2539นะคะเวลาเกิด3:47 นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ3:47นะครับกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลน่ะการเปลี่ยนแปลงของพฤหัสตอนนี้ไม่ดีสำหรับคุณนะครับพฤหัสวินาศลักด้วยแล้วตอนนี้ดาวในเรื่องของดาวบาปเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนเงินนะแม้กระทั่งความรักหัวใจปีนี้ดาวเรือนคู่เดินผิดปกติและโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวที่ไม่ได้ให้คุณเป็นคู่แตกหักอย่าเสียกำลังใจนะครับก็อย่างนี้นะย่าง21นี้นะครับเกณฑ์งานใหม่พอมีนะ อาจจะได้ข่าวดี2ช่วงนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงกันยาก็จะเป็นช่วงปลายปีเลยพยายามขวนขวายนะครับแล้วก็ปีนี้สิ่งที่อยากจะฝากให้ทำบุญนะครับก็ให้คุณตามวัดวาอารามก็ได้นะหรือตามมูลนิธิก็ได้ทำบุญลงศพนะปอเต็กตึ้งร่วมกับตันยูหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขามีรับบริจาคได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนภานะคะ3 เมษายน 2532ค่ะเวลาเกิด3 ทุ่มตรงวันจันทร์บอกว่าจะออกรถกระบะออกได้หรือเปล่าพันธุเป็นอายุขออภัยพันธุเป็นสีอังคารเป็นอายุได้นะย่าง28ประกอบปีก็ตกดาวอังคารก็ทำเรื่องกันไปตามเรื่องตามราวครับหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติไม่ได้อาจจะออกในนามคนอื่นก็ได้นะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นในลำดับชื่อของคุณนั่นแหละสมหวังครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอาคมนะคะ24 กุมภาพันธ์ 2532เวลาเกิด9:25 วันศุกร์ถามเรื่องของการงานโชคลาภนะมีโอกาสเดินทางไกลไปทำธุรกิจจะรุ่งหรือเปล่าพูดถึงพื้นดวงก่อนในแง่ของการทำงานในแง่ของการทำงานเนี่ยของคุณเนี่ยรวมถึงการถิ่นฐานที่อยู่ในดวงเนี่ยมีโอกาสไปปักหลักที่ทางไกลของผมหมายถึงต่างประเทศซะด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะครับในพื้นชะตามีโอกาสและถ้าถามว่าเกณฑ์งานปีนี้เป็นอย่างไรช่วงอายุย่าง28ประกอบปีตกราชาโชคก็เหมือนกับว่าปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับในแง่ของงานหลายๆอย่างอาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่ใจคิดแต่เหมือนกับจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆการริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้ถ้ามีก็คว้านะแต่ให้เผื่อใจไว้บ้างว่ามันอาจจะไม่สำเร็จในคราวเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะการทำงานทางไกลในปีจรนี้ของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนก็พฤหัสจะมาเล็งดวงชะตาแล้วนะสองศาสตร์ก็เหมือนกันจะมีโอกาสหรือสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเมื่อกี้ที่เรียนพระข้อปีตกราชาโชคพฤหัสเล็งดวงก็จะมีลาภผลกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเตือนเรื่องเงินนะยังเตือนเรื่องเงินอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิชนกค่ะ23 สิงหาคม 2534นะคะเวลาเกิด1:49 วันศุกร์การเงินโชคลาภแล้วก็งานที่เหมาะสมทำอะไรดีวันศุกร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาศุกร์กับพุธร้อยกันอยู่สวยทั้งคู่แต่ที่สวยสุดดาวอังคารนะฮะแต่มันแข็งๆหน่อยอาจจะไกลตัวจากความเป็นรูปผู้หญิงหรือเปล่าฟังไว้เพื่อพิจารณายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมชายได้แม้กระทั่งทำซาลอนความสวยความงามธุรกิจพวกคอสเมติกพวกบิวตี้เด่นในพื้นชะตาเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่หวือหวาเลขกลุ่มหนึ่งลักษณะพวกงานขายตรงทุกประเภทแต่งานขายตรงหรือว่าธุรกิจความงามจริงๆแล้วยังไม่อยากให้ทำในช่วงปีนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนุ่มค่ะ30 กรกฎาคม 2540นะคะเวลาเกิด 20:30 พุธกลางคืน
การงานโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะพุธกลางคืนการเสี่ยงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกนะครับในแง่ของสุขภาพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังความรักอุตสาหะก็ให้ระวังประคับประคองดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดรวมถึงถ้ามีคู่แล้วให้ระมัดระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบเพิ่มก็เป็นได้ครับ SMS ต่อมาค่ะแต่งานไทยดีนะคุณณัฐพงศ์นะคะ4เมษายน2527เวลาเกิด 9:20 นพฤกลางวันขายของอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของคู่และสุขภาพค่ะถ้ายังไม่มีคู่ด้วยพื้นชะตาแยกส่วนกันพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีแต่ถ้ากันยังโสดอยู่ปีจอนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอาชีพที่เด่นสุดในพื้นชะตาสุขราชาโชคอยู่เรือนเงินของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นแต่ไม่ให้ทำในปีนี้เพราะอาชีพที่เด่นที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้มันเสียปีนี้ถึงเมษาเลยนะตามอายุย่างมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณธนัชชัยค่ะ31 สิงหาคม 2524เวลาเกิด 1:30 ระบุว่าเป็นวันจันทร์ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับบอกว่าถามถึงความรักทะเลาะกันบ่อยค่ะอยากทราบว่าความรักจะราบรื่นหรือเปล่าจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันไหมแล้วก็อยากจะให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ต้องทำยังไง31 สิงหา 2524ตรงกับวันจันทร์นะแต่เขาบอกเขาเกิด 1:30 ค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดละหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับด้วยพื้นชะตาผมบอกแบบนี้เลยนะไม่ได้เข้าข้างคู่ของคุณนะคู่คุณจะเอาแต่ใจกว่าคุณและในแง่ของอารมณ์เนี่ยก็อาจจะมีความแปรปรวนพอสมควรถ้าคิดอยากจะคบหากันจริงจังในระยะยาวเราอาจจะต้องยอมลงให้บ้างนะอันนี้คือทรงดวงเป็นแบบนี้ด้วยพื้นชะตาคุณเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าเราจะอดทนหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเข้าอีรอบเติมอีกแล้วครับคุณต้องได้ของเสียถึงจะไม่เสียถ้าคู่มีตำหนิถือว่าสมรูปครับในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้ค่ะเดือนสิงหาคมตอนนี้ก็เหลืออยู่พอสมควรนะครับวันแรกเนี่ยก็คือในวันที่14 สิงหาคม 2559ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยครับเพราะว่าในวันที่14นั้นเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องจันทร์ที่15สิงหาคมเลี่ยงออกรถเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเนื่องจากอัคนีโรคตกนะครับแต่ที่เหลือก็ดำเนินการได้เพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม9:01 น.ถึง9:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่20สิงหาคมนะครับเลิกล่างเป็นวันลอยนะครับทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคนีโรคตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31 น.ถึง8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่25นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชค9:31 ตอนเช้านะถึง10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยพุธที่31หรือ31สิงหาคมนะครับเลิกล่างมีดิถีวันจมก็เพียงแค่เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำหรือสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลที่เหลือก็ทำได้นะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 น.ถึง17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะที่สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่อาจจะพลาดชมรายการไปแล้วก็อยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ YouTube Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะหรือว่าช่องทางในการรับชมนะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะทวนภาพรวม12ราศีนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มเติมได้เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะเสาร์อาทิตย์ก็มีคำพยากรณ์นะคะ12ราศีให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เลยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่มีคำถามต่างๆนะนอกจากการส่ง SMS หรือว่าการที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันแล้วเนี่ยจดหมายนะคะอีเมลอดเรสแล้วก็เว็บบอร์ดฝากดวงชะตาเข้ามาได้แต่อย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะเวลาที่ติดขัดอะไรจะได้โทรกลับไปสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีคำติชมแนะนำนะบอกกล่าวเพิ่มเติมได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะรวยก็คนจนก็คนปนกันไปรวยก็ตายจนก็ตายตามวิถีรวมก็ทุกจนก็ทุกในชีวิตรวยก็ดีจนก็ดีอยู่ในใจเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ